อะไรนะเสือยอดเฮ้ยเฮ้ยนี่ถึงแม่เสือไพรมันจะช่วยเหลือไอ้ยอดกับคุณไทลินไว้นี่นะแต่ถึงยังไงไอ้ยอดมันก็บอกหมดจำเป็นจะต้องไปเป็นโจรนี่ลุงไอ้ยอดอ่ะมันอยากเป็นโจรเองไม่เกี่ยวกับเสือไพรเลย มันคิดถูกแล้วเว้ยแกก็เห็นด้วยกันคือไอ้ยอดไปเป็นโจรเนี่ยกะฮะในเมื่อความยุติธรรมมันไม่เคยเกิดขึ้นที่หุบพญาเสือคนดีๆไอ้ยอดถึงต้องไปเป็นโจร แต่ถึงยังไงมันไอ้ยอดมันเดี๋ยวก่อนลุงยังวะมีเสียงฝีเท้าคนมาทางนี้ฝีเท้าใครวะข้ามั่นใจว่าเป็นไอ้ยอดคุณไพรินแน่แน่ขอยตัวแล้วไปไม่แล้วล่ะลุงอะไรอะไรวะมีเสียงฝีเท้าคนตามมาอีกเป็นขยงเลยอะเฮ้ยมีคนไล่กดไอ้ยอดคุณไพรินมาแน่แน่เฮ้ยไอ้เปลือกเราต้องเหนื่อยกันอีกแล้วลุงวะเนี่ยไปลุงครั้งนี้เราจะต้องจับเป็นจนกว่าเราจะได้โฉนดที่ดินคืนครับพี่รีบไปกันเถอะไอ้ยอดกับคุณไพรินจริงๆด้วยลุงช่วยไม่ต้องห่วงครับคุณไพลินผมเป็นสับปะเลอเดี๋ยวผมจะเป็นธุระให้ครับขอบคุณนะคะตู่แจงเดี๋ยวนะข้าได้ยินเสียงฝีเท้ามากกว่า2คนฮะพวกไอ้เขี้ยวมันตามมาเฮ้ยถึงกันหนีใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวก่อนในเฟืองหนีนี่มันหนีแน่แต่ว่ามันต้องหนียังมีแผนมีแผนอย่างไรเขาเองวะเฮ้ยมันต้องมีจำเจิงอ่ะเฮ้ยมันสองคนอยู่นั่นตามไปแล้วไปน้องหยุดไปบอกให้หยุดหยุดออกมาออกมาแล้วจ้าไอ้เปลืองแม่นนะยินยินนี่มีอะไรกับพวกฉันเหรอจ้าคุณเขี้ยวแล้วนี่เสื้อผ้าของพวกแกอ๋อนี่คือว่าตอนช่วงนี้อากาศมันร้อนเนาะใส่เกลียวขาก้อมอย่างนี้วิ่งออกลมมันเกลียวดีอ่ะเมียเปลืองเอ็งว่าพวกมันจะเชื่อในสิ่งที่เฮาอู้ก่อนฮะมันจะไม่เชื่อแต่มันก็มีหลักฐานอะไรมาเล่นงานเราได้เว้ยเออก็จริงอย่างที่เอ็งว่าเนาะถึงแล้วเรารอดตายเลยยอดเซอร์ไพรส เกิดอะไรขึ้นให้ยอดทำไมถึงพาคุณไปเรียนกลับมาที่นี่และทำไมชุดผู้เองถึงเป็นแบบนี้เรื่องมันยาวนะจ๊ะเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังเองยอดพาคุณไปเรียนพักผ่อนก่อนไปจ้ะเสือภัยไปเถอะครับคุณไปเรียนI'm sorry.
คุณร้องไห้หนักแค่ไหนก็ไม่ทำให้พี่โต้กับพี่เจ้ฟื้นขึ้นมาได้หรอกฉันรู้รู้คุณก็ต้องทำให้ได้ไม่อย่างนั้นการสูญเสียของพี่ทั้งสองคนก็จะสูญเปล่าแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ฝากฟังให้ลุงเปลืองกับลุงวินช่วยจัดการเรื่องศพคุณทำหน้าที่นายจ้างดีที่สุดแล้วการสูญเสียมันยากที่จะทำใจคุณจะผ่านมันไปได้ผมมั่นใจนายอย่ามาทำเป็นดูดิผมก็เคยผ่านการสูญเสียมาแล้วผมเข้าใจคุณดี